ระบบจำลองพาร์ติเคิลในการสร้างงานประเภท3มิติโดยทั่วไปจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสิ่งที่ทำได้ยากหรือการสร้างการเคลื่อนไหวบางอย่างจะเป็นเรื่องยากหากต้องทำด้วยการขึ้นรูปแบบปกติและจะต้องใช้เวลานานในการสร้างงานอาทิเช่นการระเบิดการเผาไหม้ควันไฟหรือการสร้างเส้นผมผ้าและระบบฟิสิกส์อื่นๆโชคดีที่ในโปรแกรมประเภทนี้ได้มีการจัดทำระบบสร้างงานแบบจำลองสภาพแวดล้อมเสมือนจริงเพื่อให้คอมพิวเตอร์คำนวณว่าวัตถุในฉากจะเป็นเช่นไรเมื่อผู้ใช้ใส่ตัวแปรอาทิเช่นแรงโน้มถ่วงน้ำหนักประเภทของวัตถุลงไปและทำให้คอมพิวเตอร์จำลองขึ้นมาและให้การเคลื่อนไหวที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงได้ในโปรแกรม Blender ได้มีการจัดทำระบบจำลองทางฟิสิกส์ที่น่าสนใจหลายแบบเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานในการสร้างงานประเภทการจำลองระบบทางฟิสิกส์นั้นจะเริ่มที่ระบบจำลองอนุภาคหรือ Particle ซึ่งจะเป็นการจำลองแบบจากของจริงอาทิเช่นการระเบิดการชนการกระทบของวัตถุเส้นผมเส้นขนและการจำลองอื่นๆจะมีพื้นฐานมาจากระบบ Particle System ทั้งสิ้นโปรแกรม Blender มีระบบการสร้างงานแบบ Particle System มาตั้งแต่เริ่มแรกและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบที่มีผลกระทบจากพาร์ติเคิลมากๆที่มีการรวมกันเป็นกลุ่มการระเบิดและได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆพาร์ติเคิลมีหลากหลายรูปแบบที่สามารถสร้างได้และมีผลกระทบกับวัตถุต่างๆและสามารถปรับค่าได้อาทิเช่นความเร็วเริ่มต้นของวัตถุการเคลื่อนที่ภายในตัววัตถุเองการเคลื่อนที่ตามแรงโน้มถ่วงและแรงต้านของอากาศอิทธิพลของสนามพลังเช่นลมกระแสน้ำการเคลื่อนที่แนวโค้งการโต้ตอบกับวัตถุอื่นๆการชนกันของวัตถุการโต้ตอบของวัตถุที่อยู่เป็นกลุ่มการจัดกลุ่มการกำหนดพฤติกรรมต่างๆของกลุ่มการเคลื่อนไหวทางฟิสิกส์แบบนุ่มนวลวัตถุทุกชิ้นสามารถมีระบบพาร์ติเคิลได้และอาจมีได้ถึง 100,000 อนุภาคพาร์ติเคิลพาร์ติเคิลบางประเภทเช่นเส้นผมอาจมีอนุภาคย่อยด้านในได้อีกถึง 10,000 อนุภาคต่อชิ้นซึ่งจะต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์และหน่วยความจำของระบบว่ามีขีดจำกัดที่เท่าใดด้วยระบบพาร์ติเคิลสามารถเรนเดอร์ได้หลายรูปแบบคือฮาโลสำหรับงานประเภทสร้างเปลวไฟควันเมฆเมชสำหรับงานประเภทสร้างวัตถุต่างๆที่จะนำมาทำการแอนิเมตระบบจะช่วยดึงวัตถุอื่นให้เกิดการเคลื่อนไหวStrand สำหรับงานประเภทสร้างผมขนหญ้าเส้นใยต่างๆเราสามารถเรียกระบบ Particle System ได้จากหน้าต่าง Particle Properties ทดสอบระบบ Particle พื้นฐานให้เราเปิดโปรแกรม Blender ทำการลบวัตถุ Cubeและเพิ่มวัตถุเพลนลงไปโดยการกด Shift A Mesh
แพลนขยับวัตถุตามแนวแกน Z ด้วยการกด G ตามด้วยปุ่ม Z และขยับจากนั้นให้ขยายขนาดของแผ่นด้วยการกด H Scale และขยับเมาส์ตามต้องการจนได้ขนาดที่เหมาะสมเลือกไปที่ช่อง Particle Property จากหน้าต่างทางด้านขวาคลิกเลือก New โปรแกรมจะตั้งค่าเริ่มต้นให้แบบอัตโนมัติให้ทดสอบการทำงานของ Particle โดยการกดปุ่ม Play ด้านล่างและดูผลจะเห็นว่ามีพาร์ติเคิลเป็นจุดสีส้มไหลลงมาเราจะพบว่ามีจุดพาร์ติเคิลมากมายปรากฏขึ้นมาจากวัตถุเพลนและร่วงลงไปด้านล่างตามกฎแรงโน้มถ่วงและนี่เป็นการทดสอบระบบพาร์ติเคิลพื้นฐานแบบอิมิเตอร์หรือแบบปล่อยออกมาซึ่งเราสามารถปรับแต่งค่าเพิ่มเติมได้ในหัวข้ออิมิชันโดยให้ทดลองปรับจำนวนของพาร์ติเคิลซึ่งค่ามาตรฐานอยู่ที่ 1,000 ชิ้นให้ทดสอบปรับเป็นค่าอื่นจะพบว่าจำนวนพาร์ติเคิลจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามจำนวนตัวเลขที่ปรับทดลองปรับไปที่100จะพบว่าจำนวนพาร์ติเคิลลดลงไปมากเราสามารถปรับค่าการปรากฏของพาร์ติเคิลได้ที่ช่อง Start และช่อง End หมายถึงเฟรมที่เราต้องการให้พาร์ติเคิลเกิดขึ้นและสิ้นสุดให้ทดลองใส่ตัวเลขที่ช่อง End เป็น50แล้วดูผลจะพบว่าทันทีที่เล่นถึงเฟรมที่50พาร์ติเคิลจะไม่เกิดขึ้นอีกแต่วัตถุที่เกิดขึ้นแล้วจะยังไม่หายไปทันทีเพราะช่อง Lifetime ปรากฏกำหนดให้วัตถุมีอายุไปอีก50เฟรมจึงหายไปเราสามารถปรับเปลี่ยนค่าได้เราสามารถสังเกตบริเวณที่พาร์ติเคิลเกิดขึ้นและแสดงผลได้ที่ช่องไทม์ไลน์จะปรากฏเส้นสีแดงแสดงถึงระยะเวลาการปรากฏของพาร์ติเคิลเราสามารถตั้งจุดบริเวณการเกิดของพาร์ติเคิลได้โดยคลิกที่หน้าต่าง Emit Form ซึ่งจะมี3ตัวเลือกดังนี้ตัวแรก Word Particle จะเกิดบริเวณจุดมุมของวัตถุตัวที่2 Face Particle จะเกิดบริเวณผิวของวัตถุตัวที่3 Volume Particle จะเกิดบริเวณพื้นผิวทั้งหมดทั้งในและนอกวัตถุและยังสามารถปรับแต่งการร่วงของ Particle ได้อีก3แบบคือ Jitter Particle จะสามารถกำหนดจุดที่จะให้เกิดได้โดยตั้งค่าที่ Particle Phase สังเกตนะครับตอนนี้เป็น0มีการร่วงแบบปกติถ้าเราตั้งค่าให้มากขึ้นการร่วงก็จะเป็นไปตามที่เราตั้งเช่นต้องการให้ร่วงพร้อมกัน10จุดก็จะมีการร่วงตามที่เราตั้งค่าไว้ต่อมาเป็นการร่วงแบบแรนดอม
ลองเพลย์ดูนะครับก็จะเป็นการรวบรวมมาแบบสุ่มและตัวสุดท้ายเป็นการปรับแบบกริดตัวพาร์ติเคิลก็จะเกิดแบบเรียงตามกริดอย่างเป็นระเบียบซึ่งเราอาจจะปรับค่าให้การปรากฏมีเยอะขึ้นนะครับจะสังเกตว่าตัวพาร์ติเคิลจะร่วงลงมาทีละแถวทีละแถวนี่ก็เป็นการร่วงแบบกริดกลับไปที่จิตเตอร์นะครับการตั้งค่าแรงโน้มถ่วงจะสามารถตั้งได้ที่ค่า velocity เราสามารถทดสอบเปลี่ยนได้ที่ช่อง emitter object ตรงนี้นะครับจะพบว่า particle มีการเกิดในทิศทางที่แตกต่างกันตามการตั้งค่าตามแนว x y หรือว่า zผมจะลองเปลี่ยนค่า z นะครับสังเกตว่าถ้าค่า z มากขึ้นก็จะมีการกระเด้งขึ้นด้านบนก่อนที่จะตกลงมาเหมือนกับน้ำพุหรือว่าถ้าเราจะปรับค่าให้มีค่า y มากขึ้นก็จะมีการพุ่งออกไปยังแนวแกน y นะครับแบบนี้ในส่วนของ emitter geometry จะเป็นการกำหนดการพุ่งออกของ particle ซึ่งสามารถกำหนดได้ในช่อง normal และก็ช่อง tangent ลองปรับดูนะครับจะเห็นว่าการพุ่งจะมีทิศทางตามที่เราปรับต่อมาเป็นการกำหนดค่าฟิสิกส์จะมีด้วยกันอยู่5แบบดังนี้ครับแบบแรกคือ no ก็จะไม่มีการกำหนดค่าใดๆครับวัตถุก็จะเกิดขึ้นมาเฉยๆนะแต่ก็จะอยู่นิ่งอยู่กับที่ไม่มีการตกใดๆแบบที่2คือแบบนิวโทเนียนหรือนิวตันก็จะเป็นการตกตามแรงโน้มถ่วงแบบสมจริงนะครับสามารถตั้งค่าได้ตัวต่อมาคือแบบเคียดก็จะเป็นการกำหนดให้พาร์ติเคิลเนี่ยทำงานแบบไดนามิกซึ่งจะต้องตั้งค่าร่วมกับระบบพาร์ติเคิลอื่นๆในที่นี้เรายังไม่ได้ลองให้ดูนะครับตัวต่อมาบอยด์จะเป็นการกำหนดให้พาร์ติเคิลเนี่ยทำงานคล้ายๆกับการอยู่กันเป็นฝูงของฝูงนกหรือฝูงปลาสังเกตนะครับว่าพาร์ติเคิลจะวิ่งอยู่บนหน้าเฟสเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนค่าได้นะครับว่าจะให้มีการขยับได้มากขนาดไหนเห็นไหมครับเปลี่ยนค่าได้ต่อมาฟลูอิดเป็นการกำหนดให้พาร์ติเคิลมีลักษณะคล้ายการกระจายหรือการไหลของของเหลวการปรับตั้งค่าก็จะคล้ายๆกับแบบนิวโทเนียนให้กลับไปที่นิวโทเนียนเหมือนเดิมนะครับ